ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเส้นทางของเขื่อนแม่ปิงตอนล่างนั้นครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่เขาให้วิ่งผ่านไปชมตรงที่เขื่อนของแม่ปิงตอนล่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปดูข้างล่างนะครับดูใกล้ๆความสวยงามของเขื่อนแม่ปิงเขื่อนแม่ปิงตอนล่างนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนแม่ปิงตอนล่างนะครับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลเครื่องที่8แบบสูบกลับใช้สำหรับทดแทนเพื่อสูบน้ำกลับไปเติมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลได้ประมาณวันละ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตามปกติแต่ละวันในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงเช่นตอนกลางวันและหัวค่ำเขื่อนแม่ปิงตอนล่างก็จะเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดเพื่อปล่อยน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและผักดันน้ำเค็มและจะปิดบานประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับสูบกลับขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในช่วงสุดท้ายของการผลิตกระแสไฟฟ้าการสูบกลับจะใช้ไฟฟ้าที่เหลือจากโรงไฟฟ้าแห่งอื่นในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยเช่นหลังเที่ยงคืนน้ำที่สูบกลับขึ้นไปสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ใหม่ในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงได้อีกนะครับเขื่อนแม่ปิงตอนล่างนะครับเป็นเขื่อนขนาดเล็กชนิดดินโถมแกนดินเหนียวปิดทับด้วยหน้าหินทิ้งนะครับสร้างปิดกั้นลำน้ำปิงห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้ำ5กิโลเมตรความยาวเขื่อนนะครับ200เมตรสูง12เมตรจากท้องน้ำความกว้างสันเขื่อนนั้น10เมตรนะครับระดับสันเขื่อน142เมตรอาคารระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง28เมตรยาว144เมตรสูง14เมตรช่องระบายน้ำ10ช่องกว้างช่องละ 10.5 เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตรก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2538ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่องเปิดระบายน้ำครับช่องนี้เปิดให้ระบายน้ำให้น้ำไหลเพื่อที่จะเอาระบายน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรนะครับช่องนี้ก็ไม่ได้เปิดให้แหนระบายน้ำออกไปนะครับก็สลับช่องกันก็มีทั้งหมดอยู่ก็หลายช่องอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าถ้าจะมาเที่ยวเขื่อนผมว่าครึ่งวันไม่พอผมว่าน่าจะมาทั้งวันเลยจะได้ชมบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพที่สวยงามๆนะครับเพราะว่าผมว่ามันมีหลายจุดที่ว่าจะให้เราท่องเที่ยวนะครับดูบริเวณก่อนที่จะถึงเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอย่างสมมติว่าที่ผมพามาดูตอนนี้ก็เป็นเขื่อนแม่ปิงตอนล่างนะครับก็มีอะไรที่ให้เราได้ดูได้ถ่ายรูปเช็คอินได้บรรยากาศที่สวยงามนะครับยิ่งเป็นวันที่
ไม่มีแดดเท่าไหร่นะครับเราก็ได้เดินชมได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยกระหายอะไรมากนะครับเหงื่อก็ออกซึมๆนิดๆหน่อยๆไม่ได้ร้อนอบอ้าวมากนะครับบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับมาเขื่อนแม่ปิงตอนล่างเป็นไงบ้างครับบรรยากาศขนาดว่าเขื่อนแม่ปิงตอนล่างยังสวยงามขนาดนี้นะครับแล้วเขื่อนภูมิพลจะสวยงามมากขนาดไหนนะครับก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับครับท่านผู้ชมครับที่เห็นองค์พระอยู่ด้านตรงข้ามนั้นก็คือวัดท่าปุยนะครับบรรยากาศของเขื่อนแม่ปิงตอนล่างนะโอ้เป็นบรรยากาศที่น่ามาท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลที่อยู่ด้านบนนะครับตรงบริเวณนี้เป็นช่องที่น้ําไหลออกมานะครับที่ปล่อยน้ําไหลออกมาสวยงามมากนะครับเราได้ยินเสียงน้ําที่ไหลพัดผ่านลงมาเป็นเสียงที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับและตรงบริเวณนี้ก็มีดอกไม้ที่สวยงามที่ประดับอยู่สองข้างถนนอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้บรรยากาศนี่ครับถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้มาเที่ยวเขื่อนภูมิพลครับอย่าลืมแวะชมเขื่อนแม่ปิงตอนล่างก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมบริเวณอื่นๆของเขื่อนภูมิพลผมมีเยอะแยะเลยที่ท่องเที่ยวนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเราเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ